ใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านมหาวิทยาลัยขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ Royal India ครับ Royal India ใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62ครับโอ้โหคุณพระเจ้าตั้งแต่รุ่นไหนอะรุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทยโอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอาหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านเมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับโอ้ผมเคยเห็นนี่ครับเขาต้องใช้มือใช่ไหมถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้วิวัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่นชื่อเมนูหน่อยครับอันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนโยชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบโอเคครับโอ้ขอบคุณครับปลาดำกรอบเฮ้ยอร่อยมีกลิ่นครับมีกลิ่นมันจะมีเครื่องเทศที่หอมเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อยๆผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับนี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยอร่อยอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลยคือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดนี้แต่พอเราเกินไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเราหลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับเดี๋ยวแม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่ขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากจากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะถึงจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุกอาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่1ก็คือมีเสียงดังในข้อเข่านี่คือที่หัวเข่าเลยนะร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดูงอเหยียดคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทรายฟืดๆแคลกๆแคลกๆอย่างนั้นเลยเหรอจะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นไหลอันนี้ดีปกติแก๊กได้ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะขย่าต้องลองเขย่านิดนึงยังอยู่ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผังผืดในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึงอายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็วโดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50แม่ได้รับสิทธิ์นั้นเห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจนอีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงให้ตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่
ำลังเหมือนตั้งตัวก่อนแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบนี้ถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าเออน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อมแล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหมฮะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรงครับเพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้าตามกันหมดนิ้วเท้าในเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกันใช่เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้นนึกถึงถ้าไม่ประสานคงโยกกันหน้าดูเดินเลยว้ายอยู่นี่ครับว้ายมาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอินเดียโดยตรงเลยค่ะทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อนพี่ชื่ออะไรครับปูค่ะเดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะนี่ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหาบูชาจริงถูกไหมใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี้งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไงถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านชอบสีแดงใช่ค่ะแล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกงานพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะจากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแผ่วพันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุเจ้าค่ะไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะนั่นสิครับหาไม่เจอเลยแต่แล้วหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหมลองดูครับตายแล้วอุ้ยตายร้องได้ด้วยพูดได้หลุดยังเลยมายืนทำไรเนี่ยมายืนคู่เขาคู่ทำไมไข่แรกขวางกันแม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะได้เข้าไปดูสวัสดีครับ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 ร้านนี้เปิดมานานยังครับสัก20ปีได้คือเด่นมากเรื่องสาหรี่ต้องมาซื้อที่นี่ต้องมาซื้อที่นี่เพราะมันถูกในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสองมันเร็วแค่ไหนเขาตื่นเต้นมากเขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมากสมหวังมากเลยครับเห็นไหมรุ่นใหญ่กดไลค์กดไลค์แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะไม่มีฮะแข็งแรงเริ่มเลยครับแต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมากโทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะให้ถ่ายสองครั้งเลยครับผมว่าเต็มที่ก็36อ่ะอะไรนะ30อยากจะกลับไปเลขนั้นแหละ65 69ครับอุ้ยใกล้70แล้วต้องระวังแสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลยเล่นโยคะบ้างบางครั้งรุ่นใหญ่พาซ่าถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งแม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพครับผมลูกทำแม่คิดว่าเข่าลูกดีรุ่นใหญ่พาซ่า